ในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำเว็บไซต์สำหรับทำโลโก้ทำวิดีโอทำโมชั่นกราฟิกทำกราฟิกดีไซน์นะครับแบบสำเร็จรูปนะครับง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับก็ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะครับโดยการคลิกสั่งซื้อสินค้าผ่าน Shopee ครับตรงลิงก์ด้านล่างของตัวคลิปนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าใช้งานยังไงนะครับตัวนี้จะมีทั้งตัวฟรีแล้วก็ตัวเสียตังค์นะครับถ้าเราจะใช้ตัวเสียตังค์เนี่ยราคาก็ไม่ค่อนข้างไม่แพงนะครับแล้วก็ค่อนข้างคุ้มราคานะครับก็ถูกสุดเนี่ยเป็นตัวไลท์นะครับแล้วก็มีความจุ 10GB นะครับตัวไลท์เนี่ยก็3-400กว่าบาทนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับแต่ตัวฟรีก็จะมี300 MB ให้เราใช้งานนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาใช้ตัวฟรีกันดีกว่านะครับก็ทำการไซน์อินเข้ามานะครับไซน์อินเข้ามาโดยใช้ Google นะครับ Gmail นะครับหรือว่าใช้ Facebook นะครับโอเคก็ทำการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อทำการล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Create Video นะครับมี Create Logo นะครับมี Logo Create Video มี Mockup มีเว็บไซต์นะครับมีให้เลือกมากมายคราวนี้เราจะมาเลือกตัววิดีโอครับเป็น Motion Graphic นะครับก็เขาจะมีให้เราดูนะครับเราสามารถกดเลือกดูได้นะครับบอกว่ามันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมเอาไว้ทำช่อง YouTube เนี่ยไตเติ้ลได้นะครับช่องแบบไตเติ้ลวิดีโอนะครับที่ที่เห็นไหมครับก็โอเคนะครับก็จะมี1:1นะครับ6:9นะ6:16แล้วก็มี16:9ก็คือไวสกรีนนะครับ1:1เอาไว้สำหรับในมือถือครับประมาณนี้โอเคคราวนี้เราก็มาดูต่อนะครับก็มีสวยๆนะครับเยอะนะครับลองมาดูอันนี้บ้างนะครับเนี่ยเป็น motion graphic นะครับเราก็อยากได้ใช่ไหมอันนี้สมมติว่าเราคลิกเข้าไปดูนะครับพอคลิกเข้ามาดูปุ๊บนะแล้วเราก็เลือกกด Create Now ก็เลือก Add PC นะครับแล้วก็โหลด RP Set หรือว่า Type Your Script นะครับก็คือเขียนสคริปต์เพิ่มนะครับก็เลือก Add Scene เลยนะครับกด Createใช่ไหมมันก็จะเลือกช่วงเวลาอันนี้5วีแรกนะเราจะเอาไหนนะครับไปใส่ดูสวนเราแค่เอาแรกอันเดียวนะอันแรกก่อนก็ insert เข้าไปเช่นไหมเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เลือกตัวหนังสือที่เราจะพิมพ์นะเราก็พิมพ์เลยนี่ก็กดเช็งฟอนต์ได้นะกดเช็งฟอนต์ได้นะครับเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เล่นประมาณ5วิแล้วเล่นประมาณ5วินะเขาจะบอกว่าเนี่ยครับ5วินาทีตรงนี้ตรงนี้ก็ snapshot นะสามารถ snapshot รูปภาพได้มันก็โอเคนะผมว่าก็โอเคระดับหนึ่งพอเสร็จแล้วเรากดพรีวิวดูนะกดพรีวิวตรงนี้ดูได้นะกดพรีวิวแต่ตอนพรีวิวให้ดูเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบธรรมดานะภาพแบบธรรมดานะคราวนี้เรากดดูนะพรีวิวดูเห็นไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบ็กกลับนะแบ็กกลับเห็นไหมแล้วก็มาที่มาวีโอก็ได้นะ
แล้วก็จะเห็นวิดีโอของเราตรงนี้นะที่เราสร้างไว้เรากดดาวน์โหลดคราวนี้ก็ลองเล่นดูก็จะได้มาแต่มันจะไม่ชัดนะมันไม่ชัดเพราะ